คีชกันดีกว่าครับคีชปกติแล้วก็จะเป็นอาหารเป็นของว่างแบบฝรั่งเศสนะครับโดยที่ว่าเราจะต้องทำตัวแป้งที่เป็นเหมือนแป้งทาร์ตแป้งพายใช่ไหมครับแต่คีชสูตรนี้จะเป็นคีชที่แบบว่าค่อนข้างจะง่ายโดยที่ผมจะใช้ขนมปังนะครับมาแทนตัวแป้งตัวนั้นแล้วก็ทำให้เป็นชิ้นเล็กๆขนาดพอดี1คนรับประทานนะครับก็ก่อนที่จะทำอะไรทั้งสิ้นทั้งมวลเนี่ยนะฮะผมก็จะเอาเห็ดเข็มทองเนี่ยนะครับมาผัดกับปูอัดเล็กน้อยครับในส่วนของโคนตรงนี้นะฮะเราตัดทิ้งได้นะครับตั้งกระทะครับน้ำมัน2ช้อนโต๊ะนะครับส่วนปูอัดของเรานะฮะฉีกเป็นเส้นๆด้วยก็ได้นะครับลักษณะนี้นะฮะเอาลงไปผัดเลยครับพร้อมกับเห็ดเข็มทองด้วยนะฮะปูรสด้วยโชยุนะครับพริกไทยครับเกลือปัดรสน้ำตาลนิดหนึ่งนะฮะครึ่งช้อนชาไม่ต้องเยอะครับผัดให้เห็ดเข็มทองนะครับสลดลงเล็กน้อยครับเมื่อกี้มาเป็นกองนะครับตอนนี้สลดเหลือนิดเดียวเองฮะเราออกมาพักไว้นะครับผมใช้ขนมปังฮะแน่นอนครับขนมปังที่เราเลือกก็ต้องเป็นขนมปังที่ดีที่สุดผมเลือกขนมปังที่ทำจากแป้งไม่ขัดขาว 100% นะครับและแน่นอนครับไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเนี่ยครับขนมปังขาวของเรานะครับมารีดให้เป็นแผ่นบางๆนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้นี่ครับพิมพ์วงกลมนะครับตัดฮะหลังจากนั้นเราก็จะทาเนยบางๆครับแล้วก็กลุกลงไปในตัวแม่พิมพ์มัฟฟินเนี่ยนะครับแป้งคีชง่ายๆของพลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับสูตรนี้นะครับเราทำเต็มเลยฮะก็ใช้ขนมปังทั้งหมด12แผ่นครับและสำหรับตัวไส้นะครับแน่นอนนะฮะคีชเราจะต้องใช้อันนี้เป็นครีมใช้นมแล้วก็ใช้ไข่นะครับ2ฟองสำหรับไข่2ฟองนะครับผมใช้เป็นไข่ทั้งฟอง1ฟองครับส่วนอีกฟองนึงนะครับผมจะใช้แค่ไข่แดงเฉยๆฮะเพราะฉะนั้นเราก็แยกไข่ขาวนะครับแล้วก็ปรุงรสอย่างง่ายๆนะครับผมใส่ปาปริก้าลงไปเล็กน้อยครับเกลือพริกไทยโชยุไม่ต้องเยอะครับถ้าเยอะเกินไปเดี๋ยวสีเขาเข้มตีให้เข้ากันก่อนครับเวลาที่เราผสมในช่วงที่ของเหลวน้อยเนี่ยครับส่วนประกอบเขาจะกระจายและเข้ากันได้ง่ายนะครับแล้วก็นมนะครับเศษ1ส่วน4ถ้วยครีมเศษ1ส่วน4ถ้วยเอาแล้วล่ะเอาส่วนประกอบของอันนี้ครับแบ่งเท่าๆกันนะครับลงในตัวคีชใส่ตัวไส้ลงไปแล้วครับได้1ถาดพอดิบพอดีเราอบของผมร้อนแล้วครับเราเอาคีชของเราเข้าอบนะครับเป็นเวลา12นาทีเท่านั้นเองครับรสชาติง่ายๆนะครับที่เด็กๆและผู้ใหญ่ก็น่าจะหลงรักทั้งคู่ครับกับคีชปูอัดเห็ดเข็มทองครับ